วันนี้เด็กๆหลายคนก็ตื่นเต้นเนาะเปิดเทอมวันแรกผู้ปกครองก็ตื่นเต้นเหมือนกันจะไปส่งลูกทันหรือเปล่ากลัวจะรถติดกันนะคะผู้สื่อข่าวของเราเลยพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสภาพการจราจรเช้าวันนี้กันหน่อยนะคะจุดที่วันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะคะเดี๋ยวไปดูการสภาพการจราจรที่นั่นเป็นอย่างไรกับคุณวิจิตราเดจันดารายงานสดผ่านระบบ 3G นะคะเชิญค่ะคุณวิจิตราค่ะคุณฟุบคนแนนค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่เปิดภาคเรียนค่ะและเรานะคะก็จะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของน้องๆค่ะและวันนี้นะคะเราก็เลือกที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นแหล่งชุมชนรวมถึงเราจะมาเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องของการจราจรด้วยและที่สำคัญวันนี้ค่ะโรงเรียนนะคะมีกิจกรรมโดยสมาคมศิษย์เก่าค่ะเขาก็มาเยี่ยมโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะให้กำลังใจน้องๆและที่สำคัญค่ะก็จะมาไหว้ครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนพวกเขานั่นเองค่ะเวลา6นาฬิกาเลยนะคะที่ทีมข่าวได้มาถึงหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยค่ะก็เห็นน้องๆ นักเรียนนะคะเริ่มทยอยเดินทางมาโรงเรียนกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกในการเปิดเรียนค่ะของปีการศึกษา2559นะคะเป็นวันสำคัญของนักเรียนทุกคนเลยก็ว่าได้บรรยากาศคึกคักค่ะน้องๆมาเรียนกันตั้งแต่เช้าจริงๆค่ะโดยในปีนี้นะคะทางโรงเรียนได้จัดซุ้มดอกไม้ไว้ที่หน้าโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อต้อนรับนักเรียนรวมถึงศิษย์เก่ารุ่นต่างๆของโรงเรียนสวนกุหลาบด้วยนะคะซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าเปิดเทอมวันแรกก็จะมีศิษย์เก่ามาเยี่ยมโรงเรียนและแสดงความยินดีกับน้องๆค่ะที่เข้ามาเรียนใหม่และมากราบไหว้ครูบาอาจารย์ค่ะที่เคยสั่งสอนตั้งแต่สมัยเรียนของพวกเขาด้วยแต่ที่สังเกตเห็นความน่ารักนะคะก็คือการที่ศิษย์เก่าสวมชุดนักเรียนที่ปักอักษรบนหน้าอกว่าสกด้วยค่ะที่เป็นอักษรย่อของโรงเรียนนักเรียนที่นี่ค่ะมีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6เลยนะคะโดยจะเรียกเข้าแถวเวลาประมาณ 7:40 นาทีค่ะซึ่งน้องๆรวมถึงผู้ปกครองบางท่านค่ะก็เข้ามาส่งแล้วก็รอชมกิจกรรมเข้าแถวของน้องๆวันนี้เป็นวันแรกด้วยค่ะขณะที่การจราจรนะคะบริเวณถนนตรีเพชรหรือด้านหน้าของโรงเรียนนะคะรวมถึงบริเวณโดยรอบด้วยก็จะมีตำรวจจราจรค่ะจากสน.ในพื้นที่นะคะคือสน.ตำรวจพระราชวังค่ะมาอำนวยความสะดวกให้เพื่อเร่งระบายรถในชั่วโมงเร่งด่วนค่ะไม่ให้การจราจรนั้นติดขัดค่ะโดยขอความร่วมมือนะคะผู้ปกครองที่จะมาส่งบุตรหลานไม่ให้จอดนานหรือจอดแช่เพราะจะทำให้การจราจรนั้นติดขัดส่วนการจราจรในขณะนี้นะคะยังไม่ถือว่าหนาแน่นมากค่ะจากการประเมินของตำรวจจราจรนะคะในช่วง7 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาค่ะบริเวณนี้อาจจะติดขัดมากนะคะเพราะว่ามีประชาชนที่ทำงานนะคะสัญจรผ่านบริเวณนี้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะก็ยังไม่ถึงเวลาเข้าแถวของน้องๆค่ะก็จะเห็นภาพบรรยากาศนะคะน้องๆชั้นมัธยมศึกษาต่างๆนะคะก็จะเดินเข้าแถวแบบนี้ค่ะโดยมีอาจารย์นะคะรอบริเวณด้านหน้าแล้วก็รอต้อนรับน้องๆในวันนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยค่ะช่วงนี้เชิญกลับไปยังสถานีค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณวิจิตราค่ะ